สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะจะไปออกกำลังกายนะคะเพื่อนๆคะเมื่อเราอายุมากแล้วนะคะเราควรจะออกกำลังกายนะคะเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอนะคะจะได้ไม่เจ็บป่วยง่ายจะได้ไม่ต้องไปหาหมอบ่อยๆนะคะค่ะโดยเฉพาะที่อยู่ในวัยช่วงวัยทองนะคะหงุดหงิดก็หงุดหงิดนะคะก็นอนไม่หลับบ้างเป็นไมเกรนเป็นอะไรบ้างถ้าออกกำลังกายแล้วก็รู้สึกดีขึ้นค่ะแล้วก็ท่าที่ดิฉันออกกำลังกายเนี่ยคือไม่ต้องมาก๊อปปี้ก็ได้นะคะบางท่าอาจจะไม่เหมาะกับบางบอดี้นะคะบางท่าอาจจะไม่เหมาะกับบางคนก็ถ้าอยากจะออกกำลังกายให้ถูกต้องก็ให้เรียนกับครูนะคะจะมีหลายช่องที่เขาทำถูกต้องตามท่าที่ออกกำลังกายนะคะแต่ดิฉันก็อันนี้เป็นท่าประจำตัวนะคะถนัดแบบนี้นะคะก็วิ่งบ้างอยากจะบอกเพื่อนว่าให้ทุกคนมันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะค่ะวันนี้ไปออกกำลังกายกันค่ะขอบคุณค่ะThank you.
Thank you.